อย่างเดียวอันนี้170โลนะฮะตัวที่ลุงบอกอะไรเบ็ด BMC นะฮะถึงเอาใครยาวอีกครั้งเฮ้ยมาอีกแล้วเหยื่อมาอีกแล้วเขาลุงจะจบที่กบเขาลุงใส่ถังว่าที่ฝนก็ใส่ถังใส่น้ำก่อนกบขาดไม่ไหวไหวแม่งเรียบร้อยบุ้มวงน้ำแม่งมาแล้วเดี๋ยวแม่งบุ้มเลยไม่ปวดไม่ไหวไปไม่มาไม่ได้ขาดตัวเองไม่ประทับใจถ้ายังไม่ออกไปจากสวิงไม่ได้มั้งต้องเปรย์แล้วมั้งเจริญอุ้ยอ่ะเฮ้ยดีครับดีครับมาแล้วเว้ยไก่เปล่าอะไรนะไก่ใช่ไหมเดี๋ยวมาตกปลาใช่ไหมเดี๋ยวสวัสดีครับไก่ดีเปล่าสวัสดีบอสจะนั่นนะอย่าหย่อนนะหลายข้าวของชัดๆอย่าให้ลุงโดนเป็นไงบ้างครับคุณบอสครับกี่นาทีแล้วเนี่ยน่าจะ10นาทีผ่านไปแล้วครับครึ่งชั่วโมงแล้วครับครึ่งชั่วโมงแล้วพี่ครึ่งชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วครับยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับยังไม่มีวี่แววว่าจะเข้านะครับยังไม่เห็นตัวปลาเลยฮะเหยื่ออะไรครับเนี่ยกบคาร์ฟครับเป็นคู่แข่งน็อตคาร์ฟนะฮะตัวใหม่นะฮะตอนนี้ติดต่อทางสำนักงานใหญ่ลาพาร่าแล้วว่าจะสั่งผลิตนะฮะตอนนี้เรามาทำการทดสอบก่อนนะฮะว่าแอคชั่นของเหยื่อเป็นยังไงนะฮะเราต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับปลาบ้านเรานะฮะตอนนี้ดีมากครับเท่าที่ดูเป็นไงฮะต้องใช้ขนาดไหนฮะประมาณขวดโพลาริสอะครับ กำลังดีฮะแล้วก็บวกเบ็ด3ทางของ VMC นะฮะทั้ง3ตัวนะฮะแจ่มเลยเหยื่อตัวนี้เป็นไงฮะเป็นผิวน้ำหรือว่ายังไงฮะตัวนี้เป็นสโลซิงสลาลมบวกโฟสแล้วแต่อารมณ์มันนะครับแล้วแต่มันนะฮะโอ้โหเสียงลั่นเสียงคันลั่นแล้วนะตอนนี้ฮะเดี๋ยวอีกสัก15นาทีผมมาถ่ายใหม่นะฮะครับผมนะฮะดูมันลากออกไปแล้วครับไม่ต้องไปแล้วครับถ้าลงทะเลกระทงลงกระทงล่มตกเทพานี่นะฮะต้องขอเตือนคนที่จะตกนี่นะฮะเรื่องอุปกรณ์นะครับต้องถ้าจะใช้ชุดเล็กๆนี้ต้องตกโดยผู้ชำนาญการนะฮะเพราะว่าถ้าเราหักโหมเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้ด้านหลังได้ไงครับด้านหลังที่ยืนอยู่นะอีกคนอันนี้เอาอันนั้นก็เป็นเทสเตอร์ของโกกคราฟเหมือนกันนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าโกกเขาแอคชั่นไม่ค่อยดีนะฮะแอคชั่นค่อนข้างนิ่งไปหน่อยตรงนั้นจะเป็นของก๊อปครับน่าจะเป็นของก๊อปฮะแล้วก็เป็นซิงกิ้งแน่นิ่งเลยนะฮะไม่ขยับ ไม่มีแอคชั่นเดินไปเดินมา3รอบแล้วครับไม่รู้ว่ามันรู้ตัวหรือเปล่าว่ามีเบ็ดติดปากมันอยู่เนี่ยโอ้โหไอ้มันมาหลายรอบแล้วพี่แล้วมันก็ไปอีกแล้วตัวเบ็ดที่ใช้วันนี้นะครับก็เป็น VMC นะครับเบ็ด3ทาง VMC 3X เหนียวใช้ได้เลยนี่เราก็ไม่ได้ปิดหวานมากนะฮะเพราะว่าเราต้องลากปลาด้วยน้ำหนักตัวของมัน
ก็พอตึงๆนะฮะแต่ตอนนี้จักรแล้ผมตึงมากนะฮะเริ่มจะมีสีม่วงนะฮะใต้ราวแขนเจ้าพญามาใช่ไหมเนี่ยปลาสิงห์วะปลาสิงห์เป็นไงบ้างฮะตอนนี้ตอนนี้ก็กำลังใจเยอะนะฮะสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับ1ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ยงโยยงโยกอยู่เงี้ยงั้นคุณติ๊กสงสารสงสารใครครับสงสารบอสครับไม่เนี่ยผมตีปลามาทั้งวันก็คือสิ่งนี้พี่ใช่มั้ยเราจะมาอัดมัน5นาทีจบมันจะไม่สนุกอะไรแล้วนี่แหละที่ต้องการอย่างเงี้ยเค้าเรียกบิ๊กเกมเออจะบีบต่อผมบิ๊กเกมบีบต่อมันเป็นกระเบนหรือเปล่าไม่กระเพงก็กระสอบเป็นลาหูนั่นปูดเลยนั่นไปทักมันเมนขัดคำวิ่งปูดเลยเขาแล้ว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 มันเหินแล้วมันเหินแล้วสะบัดหัวยังมันไปอีกแล้วมันไปอีกแล้วมันไปอีกแล้วมันเหินนี่มันว่ายเข้ามาไม่มันตกใจไงตกใจว่ายเข้ามาเฉยๆว่ายเข้ามาเลยเก็บสายได้แล้วตกลงมันรู้ตัวว่ามันติดเบ็ดหรือยังไม่กลัวตกน้ำอยู่แล้วเรามีสายเซฟตี้กลัวครับเราเตรียมพร้อมนะครับเต็มที่ครับบอสไหวไหมครับไหวเอามานี่ตีปลามาทั้งวันด้วยสิ่งนี้ฮะรีบจุ่มแล้วเดี๋ยวเวลาผมว่าเอวถ้าเกิดเอวผูกเอวมันจะเดินลำบากนะครับเอาผูกคอมั้ยครับคุณบอสครับอย่าเลยอย่าให้พี่บ้านได้บ้างนะเอ้ยปลาตัวติ๊กเดียวใหญ่เลยเป็นไงครับคุณติ๊กตอนนี้กี่นาทีแล้วฮะตอนนี้น่าประมาณชั่วโมง15ดีครับคร่าวๆกี่ตัวของบอบอก2ชั่วโมงครึ่งแล้วยังไม่เห็นหน้าเลยครับแต่ผมว่าใกล้นะครับเห็นสายแล้วครับเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วจะเห็นสายแล้วครับเห็นท็อปแล้วเว้ยไอ้ท็อปข้างหน้าเนี่ยต้องมียี่สิบนาทีเห็นท็อปแล้วครับไม่เห็นพุ่นเลยพี่เห็นพุ่นไหมแต่อยู่ในน้ำอีกหลายเมตรอยู่ใช่ไงไอ้บอกว่าอยู่ข้างหน้าข้างหน้าต้องมียี่สิบนาทีช่วงเหมือนเลี้ยวต่อไอ้ติ๊กติ๊กจุ่มสวิงไหมติ๊กจุ่มสวิงก่อนจุ่มมันก่อนเฮ้ยเดี๋ยวดิวัดดึงเซฟตี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันนั่นอยู่เห็นปะได้ครับได้ครับเนี่ยเนี่ยสวัสดีหัวเห็นปะเต็มที่เลยครับคุณบอสโอเคครับเฮ้ยใจเย็นเย็นบอสมันจะงื้อระวังนะมึงเราเน้นเอาหางไงออกเดี๋ยวก็ลนต้องเตอร์ออกไงเดี๋ยวเฟสลนให้ลนตรงพีอีอ่ะในความจริงนะฮะตอนนี้เราเริ่มเห็นทุนแล้วนะครับมีสายเซฟตี้ใช่ไหมหายไปแล้วจริงๆมันหนักไอ้นี่ไอ้ตะกั่วที่ผมใส่เข้าไป2ลูกอ่ะลูกละ3กรัมแงกัวยาวเลยนะฮะอันนี้น่าจะเพิ่งรู้ตัวว่าโดนเบ็ดนะฮะวิ่งอีกแล้วนะฮะยาวเลยแล้วเมื่อกี้เราก็ไม่รู้มาจากไหนมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือลวกถั่วงอกกันตรงนี้ปลาผมตกใจหมดกบดานไหมพี่มาบอกให้ผมใจเย็นๆพอปลาเข้ามาพี่ก็ไล่มันออกไล่ที่ไหนเดี๋ยวทำมาเฮ้นะไว้จะโดดให้เหรอไอ้บอสจะโดดเห็นแล้วเว้ยเผื่อเว้ยไอ้บอสจะโดดไปอุ้มแน่มึงตัวนี้ได้ลงอ่ะได้ลงไปลงไปในน้ำด้วยงานนี้บอสไม่ลงในน้ำเป็นคนนะมึงไม่ลงก็ถีบลงเลยไม่ยากไปแล้วไปลอยวานตู้ไม่เลยตื่นได้ฮะเดี๋ยวเราเล่าบทกลมก่อนก็ได้ถึงขึ้นมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเบาเบาเบาเย็นเย็นแอปไปเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวผมช้อนให้
คุณหนีไม่ทันหนีไม่ทันเดี๋ยวเข้าตอนี่มีตอตัวเบ็ดนะตัวเบ็ดนะปิดหน้ายาวเท่าไหร่กะไม่ถูกไม่ระวังตัวเบ็ดมันไม่ใช่ตัวเบ็ดตัวเดียวเฮ้ยเย็นมากตัวตัวเบ็ดขีมปดขีมอ่ะเราขีมหมดนี่แผ่นเดียวไอ้บ้านพกอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ได้พกก็มาปดเลยเราขีมอ่ะเพี้ยนเพี้ยนเราขีมอ่ะนี่โอ้ไม่ใหญ่หรอกไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่หรอกตัวเนี้ยไม่เท่าไหร่กี่โลโคตรแม่งกิ้งด้วยว่ะกี่โลกี่โลหือคร่าวๆกี่โลเลยประมาณ60 50นะ50ตัวนี้60ได้เอาขี้มาอ่ะกลมลงมาปลดถือไว้ไปสำเร็จแล้วนะครับเทพานะฮะบ่อเจ๊เองนะครับกี่โลครับประมาณเท่าไหร่นะพี่60โลนะฮะกระชุดตีอะปอมเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งลงขี้โอ้อุ้มโชว์พี่บอลต้องลงมาอุ้มดิบอลมึงลงมาอุ้มใช่เฮ้ยเดี๋ยวทีมต้องลงมาเองต้องลงมาเองทีแป๊บเดียวไปเร็วแป๊บเดียวต้องเชื่อแป๊บเดียวแม่งโบกทีเดียวไปนู่นเลยนะยาวเลยเดี๋ยววะปากโซนนะไอ้ยังเป็นไงครับสุดยอดครับตัวนี้กับเวลาเกือบ2ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าครับ2ชั่วโมงกว่าด้วยพี่ครับสองชั่วโมงกว่าครับ60โลสุดยอดขอรูปหน่อยพี่ให้รูปด้วยครับแล้วก็วันนี้นะฮะโปรติกจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็พาผมมาที่บ่อเจ๊เองนะฮะเพื่อมาตกปลาเทพายักษ์นะฮะโดยชุดปีเหยื่อปลอมอุปกรณ์เหยื่อปลอมของเราเห็นไหมครับพี่ติ๊กมีอะไรจะแนะนำเพื่อนๆลาพาร่าไหมว่าถ้าเราจะมาตกเทพาที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างพี่ก็เอาอุปกรณ์ชุดที่มันค่อนข้างใหญ่หน่อยค่อนข้างใหญ่เพราะว่าปลาที่นี่มันก็ใหญ่เอาเรื่องอยู่พอสมควรเลยทีเดียวรับแขกเขาก็15โล20โลนะฮะ15โลขึ้นไปครับผมแล้วบ่อเจ๊เองเนี่ยเปิดติดยังไงพี่บ่อเจ๊เองเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่ประมาณ10โมงครับ10โมงเช้าเปิดบริการประมาณ10โมงเช้าถึงประมาณ4ทุ่มครับพอจะบอกเส้นทางได้ไหมพี่อยู่ตรงไหนอยู่เส้นปทุมธานีสามโคกครับประมาณกิโลที่4อยู่ที่4ครับผมก็จริงๆก็หาไม่ยากนะไม่ยากครับก็อยู่แค่คนจะรู้จักครับมีป้ายชัดแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เย็นละเดี๋ยวเราก็ต้องกลับบ้านใช่ครับเดี๋ยวเราก็คอยติดตามแล้วกันครับว่าตอนหน้านะฮะเราจะไปที่ไหนกันนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย